วัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราก็จะมาฝึกนะครับออกแบบเรซูเม่นะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีวิธีการสร้างยังไงนะครับใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็สนุกสนานเพียงใดเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราก็จะใช้ทักษะนะครับจากที่เราเรียนการใช้งานตัวโปรแกรม Adobe Photoshop มาแล้วนะครับเราจะมาทำเวิร์กช็อปในการออกแบบเรซูเม่นั่นเองนะครับเราเริ่มต้นโดยการค้นหาตัวอย่างเรซูเม่ที่เราต้องการออกแบบนะครับโดยเราไปที่เว็บไซต์นี้เลยครับเรามาที่เว็บไซต์ FreePic เหมือนเดิมนะครับที่เว็บไซต์ FreePic นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหานะครับค้นหาตัวทรัพยากรที่เกี่ยวกับการออกแบบนะครับยังไงก็สามารถศึกษาวิธีการใช้งานตัวเว็บไซต์ FreePic ได้นะครับจากวิดีโอด้านบนนี้นะครับแต่สำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาทำเรซูเม่นะครับเราก็เริ่มค้นหาตัวอย่างเรซูเม่นะครับจากช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าเรซูเม่นะครับแล้วก็กด enter เพื่อทำการค้นหานะครับหลังจากที่เราค้นหาเราก็จะพบนะครับผลลัพธ์ในการค้นหานะครับที่เป็นเรซูเม่เราก็สามารถเลือกนะครับเลือกที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นำมาแก้ไขเป็นของตัวเองได้เลยนะครับแต่สำหรับวิดีโอในตอนนี้เราจะไม่ดาวน์โหลดนะครับเราจะเลือกตัวอย่างนะครับแล้วเราจะมาฝึกทำด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกตัวอย่างที่คิดว่าเราน่าจะฝึกได้ง่ายๆนะครับเอาเป็นตัวนะตัวอย่างแบบนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ตัวอย่างนี้นะครับผมก็มาที่ตัวโปรแกรม Adobe Photoshop ของเราเลยนะครับที่โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับก็เริ่มทำการสร้างตัวชิ้นงานขึ้นมาใหม่มาที่เมนูไฟล์นะครับเลือก Newจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็นกระดาษ A4 นะครับมาที่แท็บ Print เลือกที่กระดาษ A4 เป็นแนวตั้งนะครับความละเอียดเลือกไป300ไปเลยก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่ม Create นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ชิ้นงานนะครับที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นะครับเราก็จะมาเริ่มลงมือกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขอบันทึกนะครับบันทึกตัวไฟล์ตัวอย่างนี้มาใช้งานก่อนนะครับจากนั้นก็จะนำตัวอย่างรูปภาพนะครับมาเทียบเคียงในลักษณะแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมานะครับโอเคเราจะมาทำตัวเรซูเม่ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันดูก่อนเลยนะครับว่าในตัวเรซูเม่นี้ประกอบไปด้วย อะไรบ้างนะครับจริงๆตัวนี้ทำไม่ยากนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีแค่ตัวเชฟใช่ไหมครับที่เป็นสี่เหลี่ยมมาประกบตรงนี้นะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับตัววงกลมตัวนี้เราจะนำรูปภาพไปใส่ในวงกลมได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับเริ่มต้นโดยการวาดตัวเชฟขึ้นมาก่อนนะครับเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เลยนะครับคลิกที่ปุ่ม U บนคีย์บอร์ดนะครับคลิกที่ปุ่ม U บนคีย์บอร์ดทำการเลือกเครื่องมือตัวนี้ครับ Rectangle Tool นะครับเราทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นแบบ Rectangle Tool นะครับจากนั้นเราก็วาดลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับกดที่ปุ่ม V นะครับ V Band เพื่อทำการสลับมาที่เครื่องมือ Move Tool นะครับเราจะได้โยกย้ายได้ทีนี้เราก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับหากเราต้องการใช้สีที่เหมือนกับต้นฉบับเลยเราก็สามารถทำได้ดังนี้ครับเราคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมที่แท็บของเลเยอร์นะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะปรากฏนะครับคัลเลอร์พิกเกอร์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราสามารถจิ้มเอาเลยนะครับเราอยากได้สีแบบไหนนะครับหรือหากเราต้องการสีที่อยู่ข้างนอกนะครับเราสามารถดูดสีได้โดยการเลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ออกมาด้านนอกก็จะปรากฏเป็นรูปeyedropper นะครับหรือว่าหยดสีนั่นเองนะครับ
ที่จุ่มสีเราก็สามารถกดเห็นไหมครับกดที่ตัวสีที่เราต้องการเราก็จะได้สีนั้นมานะครับเมื่อได้สีตามต้องการก็กดที่ปุ่มโอเคเลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้ตัวแถบนี้มาแล้วนะครับถัดมาเราก็จะวาดตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับมาที่เครื่องมือ Rectangle Tool นะครับหรือว่ากดที่ปุ่ม U บนคีย์บอร์ดแล้วเราก็ทำการวาดนะครับวาดอีกชิ้นหนึ่งลงมาแบบนี้นะครับทำการเปลี่ยนสีนะครับหลังจากที่เราวาดเสร็จนะครับเราก็กดที่ปุ่ม VWAN นะครับสลับมาที่เครื่องมือ Move Tool จะได้จัดการง่ายๆนะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีเหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกที่ Layer แล้วเราก็จุ่มสีเลยก็ได้ครับปึ๊บนะครับจุ่มสีเลยกดโอเคนะครับคราวนี้ตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังเราก็ทำการสลับขึ้นมานะครับโดยการเลือกที่เลเยอร์ของตัวสีแดงจากนั้นก็ทำการสลับขึ้นมาเลยนะครับกดค้างไว้แล้วก็สลับตำแหน่งเลเยอร์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัวต่อมานะครับเราจะทำวงกลมนะครับแล้วก็มีรูปภาพในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการนะครับให้เราวาดรูปวงกลมขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะวาดรูปแต่ละชิ้นนะครับให้เราคลิกที่บริเวณที่ว่างก่อนนะครับคลิกที่บริเวณที่ว่างไม่ต้องเลือกเลเยอร์ใดๆเลยนะครับแล้วเราก็มาเลือกเครื่องมือตัว Rectangle Tool เหมือนเดิมนะครับทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกตัว Eclipse นะครับเป็นวงกลมตัวนี้การวาดวงกลมนะครับให้ได้สัดส่วนวงกลมให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้นะครับขณะที่เราทำการวาดถ้าเราไม่กดปุ่มชิปเนี่ยมันจะเป็นวงรีนะครับเราก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการวาดวงกลมขึ้นมาวาดเสร็จก็กดปุ่มนะครับ VWAN นะครับ VWAN เพื่อทำการสลับมาที่เครื่องมือ Move Tool ต่อมานะครับเราจะนำรูปภาพนะครับมาใส่ในตัววงกลมนี้นะครับเราก็นำรูปภาพนะครับจากเครื่องจับลากเข้ามาในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับเราก็จับลากเข้ามาในตัวโปรแกรมแบบนี้นะครับจากนั้นก็ Enter นะครับหรือเราจะกดที่เครื่องไม้ถูกด้านบนนี้ก็ได้ต่อมานะครับให้เรานำรูปภาพเนี่ยนะครับนำรูปภาพมาประกบกับรูปวงกลมนะครับโดยให้เลเยอร์ของรูปภาพอยู่ด้านบนวงกลมนะครับสังเกตที่เลเยอร์ของผมนะครับเนี่ยสังเกตที่แท็บเลเยอร์เนี่ยอันนี้คือเลเยอร์ของรูปภาพนะครับจะต้องอยู่ด้านบนวงกลมนะครับแล้วก็ขนาดของรูปภาพเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าวงกลมแล้วเราก็นำมาประกบกันในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราคลิกที่เลเยอร์รูปภาพจากนั้นคลิกขวาครับแล้วเลือกคำสั่ง create clipping mask นะครับ create clipping mask เราก็จะได้นะครับสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ของลูกศร นะครับชี้ลงมาที่วงกลมนะครับเราก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้มาหากเราต้องการแก้ไขนะครับแก้ไขขนาดของภาพเราก็สามารถย่อขยายได้เลยนะครับจากเครื่องมือนี้นะครับเนี่ยเราก็ปรับตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราปรับตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะทำให้2เลเยอร์นี้นะครับสังเกตนะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงมาหมายความว่ารูปภาพนี้นะครับได้ทำการ clipping mask กับเลเยอร์ข้างล่างนี้แล้วเราจะนำ2เลเยอร์นี้นะครับผูกติดกันนะผูกติดกันตอนที่เราเคลื่อนย้ายจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันวิธีการจัดการนะครับให้เราเลือกที่เลเยอร์รูปภาพก่อนจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็เลือกเลเยอร์ตัววงกลมนะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับแล้วเลือกคำสั่งนี้เลยครับ Link Layer นะครับ Link Layer สังเกตว่าตอนนี้ตัววงกลมและก็ตัวรูปภาพก็จะขยับไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับต่อมาเราจะใส่นะครับเราจะใส่ตัวเส้นขอบให้กับรูปภาพของเรานะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราทำการคลิกที่เลเยอร์วงกลมนะครับเลเยอร์วงกลมจากนั้นเรามาที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม Add Style เนี่ยนะครับ FX เนี่ยคลิกขึ้นมาแล้วเราก็เลือกมาที่ Stroke นะครับ Stroke จากนั้นนะครับในส่วนของ Stroke ตัวนี้เราก็ทำการปรับแต่งค่านะครับที่อยู่
บริเวณตรงกลางนี้นะครับต้องการเพิ่มขนาดแล้วก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับต้องการเพิ่มขนาดเปลี่ยนสีเราก็กดที่ปุ่มสีตรงนี้นะครับ Color เราก็ทำการจุ่มสีเอาเลยนะครับจุ่มสีก็กดโอเคเมื่อเราปรับแต่งค่าได้ตามความต้องการแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รูปภาพของเราก็มีสีแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็มาใส่นะครับใส่รูปล่างนะครับใส่รูปสี่เหลี่ยมที่มันเหลืออยู่นะครับตัวนี้ผมก็ทำการขยับมานิดนึงนะครับตัวต่อมาผมก็จะวาดตัวนี้นะครับวิธีการคัดลอกนะครับถ้าเราขี้เกียจวาดใหม่เราสามารถคัดลอกตัวเชฟต่างๆได้นะครับตัวเลเยอร์ต่างๆได้โดยการกดที่ปุ่ม alternate นะครับ alternate ค้างไว้จากนั้นก็ทำการคลิกลากออกมาเลยนะครับลักษณะแบบนี้เราก็จะได้เป็นนะครับได้เป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตัวนี้เราก็จัดการเลยครับวาดไปปรับขนาดนะครับปรับขนาดแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับโอเคนะครับถัดมาก็ทำเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีขาวเนาะนะครับแล้วก็ทำการวาดสีขาวขึ้นมานะครับอาจจะทำการคัดลอกตัวนี้ก็ได้ครับทำการกด alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกลากมาแบบนี้นะครับคัดลอกจากนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นสีขาวนะครับทำการดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคแล้วเราก็ทำการปรับขนาดนะครับปรับขนาดแบบนี้ส่วนนี้นะครับเราก็ทำการคัดลอกเหมือนเดิมครับกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็ทำการปรับขนาดนะครับตามความต้องการนะครับลักษณะแบบนี้มีอะไรครับส่วนที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะเราก็ทำการคัดลอกนะครับ alternate ค้างไว้แล้วก็ทำการคัดลอกมานะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ทำการคัดลอกนะครับในตัวนี้นะครับทำการคัดลอกมาอัลเทอร์เนทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการปรับนะครับปรับขนาดโอเคนะครับแล้วก็ได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราก็ใส่ข้อความนะครับเราก็ใส่ข้อความใส่ข้อความของเราลงไปเลยนะครับตัวนี้เราก็ปิดตาไว้ก็ได้ครับบดบังนะครับปิดตาไว้เลยเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับตัวนี้เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับแต่มันคลิกขึ้นมาที่สีเปลี่ยนสีใหม่นะครับนี้จากนั้นก็ใส่ข้อความนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความก็คือตัวนี้นะครับตัว T นะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็คลิกลงไป1ครั้งจากนั้นก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก่อนนะครับเปลี่ยนสีโอเคแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับทำการจัดการข้อความนะครับวิธีการจัดการข้อความนะครับสามารถศึกษารายละเอียดได้จากวิดีโอด้านบนนี้นะครับจะมีวิธีการสอนการจัดการกับตัวอักษรข้อความอยู่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้คราวนี้ในส่วนของข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ข้อความจำลองนะครับมาใส่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มาที่เว็บไซต์นี้นะครับผมจะมาที่เว็บไซต์นี้นะครับ lolem นะครับ lolem.in.ts นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับจากนั้นก็ขอก๊อปข้อความเลยนะครับคัดลอกข้อความมานำมาใส่ในชิ้นงานของเราก็วางลงไปนะครับทำการเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนขนาดอ
โอเคนะครับต่อมาในส่วนของสกิลนะครับในส่วนของสกิลเราก็ทำการพิมพ์ข้อความก่อนนะครับสกิลหรือว่าทักษะนะครับในส่วนของสกิลนี้นะครับเราจะทำเป็นแท่งๆนะครับทำเป็นแท่งๆวิธีการนะครับให้เราวาดตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับมาที่เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ทำการวาดลงมาแบบนี้นะครับทำการเปลี่ยนสีคลิกนะครับทำการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับจากนั้นให้เราทำการคัดลอกตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งกดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกมาจากนั้นนะครับก็ทำการเปลี่ยนสีให้เป็นสีที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดับเบิลคลิกมาแล้วก็เลือกสีใหม่นะครับจากนั้นเราก็นำตัวทั้งสองแท่งเนี่ยนะครับมาประกบกันแบบนี้มาประกบกันแล้วเราก็ทำการลดระดับแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสเกลนะครับเหมือนสเกลลักษณะแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้นะครับเราต้องการคัดลอกอีกแล้วก็ทำการกดชิปค้างไว้นะครับเพื่อทำการเลือกทั้ง2เลเยอร์เนี่ยนะครับสังเกตว่าจะมีทั้ง2เลเยอร์นะครับจากนั้นก็กดปุ่มอัลเทอร์เนทค้างไว้ครับแล้วก็คัดลอกมาแบบนี้นะครับคัดลอกมาแบบนี้อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ต่อมาเราก็ทำการปรับนะครับปรับแถบเอาแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับว่าเราต้องการให้มีสกิลในด้านใดบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้สมมุติว่าเราทำการวาดนะครับใส่ข้อความนะครับใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการบันทึกนะครับวิธีการบันทึกเป็นรูปภาพนะครับก็ง่ายมากเราก็มาที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นก็เลือกคำสั่ง save as นะครับ save as แล้วก็เลือกที่เก็บนะครับ format นะครับให้เลือกเป็นแบบ jpeg นะครับเพื่อทำการบันทึกเป็นรูปภาพแล้วก็ทำการตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะครับตั้งชื่อไฟล์ใหม่เมื่อครบเรียบร้อยแล้วก็ทำการบันทึกนะครับกดที่ปุ่มเซฟได้เลยกดที่โอเคนะครับกดที่โอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้เรซูเม่นะครับโดยการใช้เทคนิคนะครับการวาดเชฟแล้วก็การใส่ข้อความนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับว่าเรซูเม่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้เครื่องมืออะไรในการทำงานแล้วก็ใช้ทักษะใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับยังไงก็ลองไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะครับตามความชอบใจของเรานะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับ